สวัสดีครับในตะวันออกกลางมีอยู่ประเทศหนึ่งน่าสนใจก็คือจอร์แดนนะครับภูมิหลังก็คือเป็นเชื้อสายราชวงศ์เก่าของอาระเบียก่อนที่ราชวงศ์ซาอุดจะเข้ามาแทนที่แล้วก็กลายเป็นซาอุดีอาระเบียไปในพื้นที่ของจอร์แดนนี่เป็นอารยธรรมเก่าที่ไม่ใช่ของชาวอาหรับนี่มากนักมีการกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิลนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็เป็นประเทศจอร์แดนไปการเข้ามาของอิสราเอลจอร์แดนนี่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งเป็นตัวตั้งตัวตีต่อต้านก็ว่าได้ก่อนสงคราม6วันนะครับแล้วก็ชาวปาเลสไตน์เนี่ยอพยพเข้ามาจอร์แดนนี่จำนวนมากในตอนนั้นก็ถือว่าจอร์แดนเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอิสราเอลก็ว่าได้นะครับแต่ว่าหลังสงคราม6วันจอร์แดนไม่ได้เสียหายอะไรมากนักแล้วก็ต้องเผชิญกับผู้อพยพชาวปาเลสไตน์สุดท้ายแล้วจอร์แดนนี่รับไม่ไหวนะครับต้องผลักดันชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกนอกประเทศพื้นที่ที่ผลักดันออกมาก็คือเขตเวสต์แบงก์นั่นเองนะครับจอร์แดนนี่เป็นประเทศที่ไม่ได้มั่งคั่งอะไรมากนักผิดกับบรรดาญาติอย่างคูเวตบาฮาเรนกาตาร์แล้วก็ UAE นะครับจอร์แดนนี่อยู่ใกล้อิสราเอลมากแน่นอนว่าต้องถูกควบคุมแล้วครับแม้ว่าจอร์แดนเนี่ยจะออกไปทางสหรัฐอเมริกาแต่มันก็มาจากอิทธิพลของซาอุดีอาระเบียในใจของจอร์แดนเองก็ยังอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วก็คอยจับตาอิสราเอลเป็นหูเป็นตาให้กับชาติอาหรับอย่างกรณีของอิสราเอลส่งเครื่องบินโจมตีอียิปต์วีซ่าของจอร์แดนนี่ตรวจพบแล้วครับแล้วก็จอร์แดนเนี่ยพยายามส่งข้อความเตือนอียิปต์แต่ว่าอียิปต์เนี่ยเปลี่ยนรหัสจึงไม่ได้รับข้อความเตือนอิสราเอลส่งเครื่องบินโจมตีอิรักอันนี้หมายถึงโจมตีเตาปฏิกรณ์ของอิรักนะครับอันนี้จอร์แดนก็เห็นเช่นกันแล้วก็พยายามแจ้งอิรักแต่มันก็ไม่ทันนะครับเอาอย่างไรกับจอร์แดนแล้วครับสหรัฐอเมริกานี่ติดต่อกับจอร์แดนก็เพื่อเป็นพันธมิตรเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ขาย F-16 ให้แล้วครับจอร์แดนนี่วางตัวไม่ยุ่งกับอิสราเอลนับจากนั้นจะทำอะไรก็เชิญแต่ว่าห้ามใช้น่านฟ้าของจอร์แดนนะครับแต่ว่าจอร์แดนเนี่ยก็ยังเป็นจอร์แดนเอา F-16 มือสองมาขายกับปากีสถานอีกดูเหมือนว่าจอร์แดนจะไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่ทำให้จอร์แดนนี้ไม่ได้เป็นภัยขนาดนั้นก็คือซาอุเนี่ยยังมีอิทธิพลเหนือจอร์แดนอยู่นะครับแล้วก็ความเชื่อคนละนิกายกับซีเรียแล้วก็อิหร่านเราจะเห็นว่าอิหร่านเนี่ยมาถึงแค่ซีเรียไม่ได้เข้ามาในจอร์แดนนะครับเพราะฉะนั้นจอร์แดนก็ยังเป็นกันชนของอิสราเอลการเอามาเป็นพวกนี้สำคัญดีกว่าผลักจอร์แดนเนี่ยไปให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับแม้ว่าจอร์แดนจะมีคดีก็ตามเยอะด้วยล่าสุดสหรัฐอเมริกานี่อนุมัติขาย F-16 ให้กับจอร์แดนมูลค่าถึง 4,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ประมาณ 138,930 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการอนุมัติขายในโครงการของ FMS หรือว่า Florence Military Sale จอร์แดนนี่ร้องขอ F-16 Block 70รุ่นที่นั่งเดียวหรือว่า F-16C นี่ไป12ลำนะครับแล้วก็2ที่นั่งหรือว่า F-16D อีก4ลำในงบประมาณก็จะมีเครื่องยนต์ด้วย21เครื่องนะครับมีเรดาร์มีระบบอาวุธไม่ได้มีตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าจอร์แดนนี่ร้องขอ F-16 เพราะว่าโอกาสอนุมัตินี่มันง่ายกว่าไม่ต้องไปหวังกับ F-35 ซึ่งไม่มีทางจะได้นะครับต่อให้จอร์แดนนี่สนใจมากแค่ไหนก็ตามแล้วก็เป็นไปตามคาดสหรัฐอเมริกานี่อนุมัติขายให้และ F-16 ที่จอร์แดนจะได้นี่เป็นบล็อก70ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับการที่อนุมัติเพราะว่ายังไงก็ทิ้งจอร์แดนนี่ไม่ได้และจอร์แดนก็อยู่เป็นรู้ตัวดีได้แค่ F-16 ก็ร้องขอแค่ F-16 นะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นบล็อก70นะครับแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ถึง F-16I ของอิสราเอลนี่แน่ๆเพราะว่ามีข้อตกลงกันอยู่นะครับมันน่าสนใจเพราะว่า F-16 เนี่ยเริ่มปล่อยได้เยอะเหลือน้อยแล้วละครับมีดีกว่าไม่มีจอร์แดนคงคิดแบบนั้นขอ F-16 นี่ได้แน่ๆส่วนประเทศที่สนใจ F-35 เอาตรงมันก็ลุ้นยากหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยขอลุ้นดีกว่าเพราะว่า F-16 นี่เป็นเครื่องบินยุคที่4ที่รอวันปลดนะครับใช้งานยาวๆนี่ไม่ได้